Hey guys, welcome back to Rin's Cookbook. Today we're going to be making some honey toast, aka brick toast. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรินกลับมากับอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยนะคะวันนี้นะคะรินจะมาสาธิตวิธีการทำ honey brick toast นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า honey toast นะคะเป็นขนมหวานนะคะที่ไม่ได้ยากต่อการทำรสชาติอร่อยและที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับYou're gonna need a loaf of thick sandwich bread. You're gonna want to slice it up so that each slice is about 6 inch thick. ส่วนผสมแรกและส่วนผสมหลักเลยนะคะก็คือขนมปังปอนแบบที่ยังไม่ได้สไลซ์ค่ะใช้มีดที่สำหรับผ่านขนมปังนะคะที่มีฟันเล็กๆนะคะถ้ามีนะคะสไลซ์ขนมปังออกมานะคะความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะ Then using a small knife, cut along the four sides of the crust. We're gonna try to take the inside out, so about half an inch away from the bottom of the loaf.Cut each side, making a straight line without touching the corners. หลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้มีดอันเล็กๆนะคะที่มีฟันเล็กๆก็ได้นะคะถ้ามีนะคะ steak knife ก็ได้นะคะค่อยๆนะคะจิ้มลงไปในขนมปังเนี่ยแล้วก็เลื่อยไปเรื่อยๆนะคะให้เหลือแต่ขอบนะคะให้เนื้อเขาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะที่สำหรับง่ายที่สำหรับการดึงออกมาค่ะหลังจากที่เรารันมีดนะคะครบสี่ด้านแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะใช้มีดอันเดิมนะคะที่มีปลายที่แหลมหน่อยนะคะจิ้มลงไปนะคะในส่วนล่างของขนมปังนะคะแค่ประมาณจากเกือบถึงขอบหนึ่งนะคะถึงอีกขอบหนึ่งนะคะแต่ไม่สุดนะคะไม่งั้นเนี่ยจะขาดได้นะคะแล้วก็จากพื้นข้างล่างนะคะถึงตรงที่เรากรีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะทำอย่างนี้นะคะให้ครบสี่ด้านนะคะขนมปังของเรานะคะก็จะดึงออกมาได้นะคะอย่างง่ายดายค่ะ Then cut the inside into cubes just like thatหลังจากที่ดึงขนมปังออกมาเรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นก้อนๆใหญ่ๆอย่างที่เห็นนะคะทำการหั่นนะคะให้เป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็หั่นอีกรอบนะคะให้เป็นออกมาเป็นลูกเต๋าค่ะ Melted butter. You can melt the butter in medium heat. เนยสดชนิดจืดหรือเค็มก็ได้ค่ะนำเนยสดนะคะมาใส่ในซอสแพนหรือในหม้อนะคะเปิดไฟเป็นไฟกลางอ่อนนะคะคนให้เข้ากันจนเนยทั้งหมดละลายนะคะพอละลายเรียบร้อยแล้วปิดเตานะคะพักทิ้งไว้ก่อนจนกว่าเราจะใช้ค่ะ Honey syrup or chocolate sauce. น้ำผึ้งหรือช็อกโกแลตซอสนะคะหรือจะเป็นเซรัปชนิดใดก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆชอบYou could pretty much put anything you want here, such as ice cream, fruits, and/or nuts. สำหรับของตกแต่งและเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็ตามใจชอบเลยนะคะรินชอบใส่เป็นผลไม้สดต่างๆนะคะเพราะว่าจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะมาตัดกับความหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ต่างๆกีวีกล้วยหอมนะคะหรือว่าจะชอบเป็นแบบเป็นถั่วต่างๆนะคะเป็นลูกเกดเป็นอะไรก็ได้นะคะเจลลี่พุดดิ้งได้หมดเลยค่ะรวมไปถึงนะคะไอศกรีมรสชาติต่างๆนะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะหรือว่าจะเป็นไอศกรีมชาเขียวก็ได้นะคะหรือถ้าชอบเป็นไอศกรีมมะม่วงนะคะจะเป็นธีมผลไม้เนี่ยลินก็มีวิดีโอวิธีการทำไอศกรีมมะม่วงนะคะลินจะใส่ลิงก์ของวิดีโอนั้นไว้ในกล่องข้างล่างค่ะ or even wafers and whipped cream รวมไปถึงนะคะเวเฟอร์ต่างๆและวิปครีมด้วยค่ะ the amounts are listed here อัตราส่วนจะไว้ตรงนี้นะครับLet's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ First up, we're gonna want to preheat your oven to 350 degrees Fahrenheit or about 180 degrees Celsius. เริ่มแรกนะคะทำการ preheat เตาอบนะคะอยู่ที่350องศาฟาเรนไฮต์หรือที่180องศาเซลเซียสค่ะ Then smear some butter on one side of the bread cubes.หลังจากนั้นนะคะใช้แปรงซิลิโคนก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือเลยก็ได้หรือจะใช้ที่จับนะคะเป็นปากคีบก็ได้นะคะทำการทาเนยบนเนื้อขนมปังที่เราตัดออกมาเป็นลูกเต๋าเนี่ยนะคะด้านใดด้านหนึ่งนะคะอย่าให้ชุ่มจนมากเกินไปนะคะ Then smear a generous amount of butter onto all sides of the crust including the inside and the outside พอเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเนยที่เหลือนะคะใช้แปรงนะคะทาทั้งข้างนอกข้างในนะคะของกล่องขนมปังที่เราตัดออกนะคะแล้วถ้าเกิดเหลือมากสักนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทาให้มากที่สุดได้เลยนะคะหรือว่าจะเทลงไปข้างในกล่องนะคะแล้วก็ให้เขาซึมตัวไปค่ะ Then toast them for about 10 to 12 minutes or until they're golden brown หลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำใส่บนถาดนะคะนำไปอบในเตาอบเนี่ยประมาณ 10-12 นาทีนะคะหรือว่าจนมีสีเหลืองทองสวยค่ะ Then at this point you could be really creative you could first add in some honey and then the cubesAnd then add in your favorite sauce, or you could add in some fruits and some ice cream. Just be creative. พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้โรยด้วยน้ำผึ้งนะคะเล็กน้อยนะคะทางด้านในหลังจากนั้นนำมาเรียงนะคะนำเนื้อขนมปังที่เป็นลูกเต๋าเนี่ยมาเรียงในกล่องนะคะจะเรียงยังไงก็ได้นะคะหรือว่าจะสลับไปกับผลไม้หรือว่าจะใส่กล้วยหอมเข้าไปข้างในได้หมดค่ะไม่มีผิดมีถูกนะคะในจุดนี้
ในระหว่างที่เราเรียงนะคะจะทำการโรยน้ำผึ้งเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าซอสชนิดต่างๆที่เพื่อนๆชอบนะคะก็ได้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบนะคะของเลนก็จะใส่วิปครีมก่อนนะคะตามด้วยผลไม้ต่างๆนะคะเวเฟอร์นะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะท็อปด้วยนะคะไอศกรีมรสมะม่วงค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะวิธีการทำนะคะเป็นอาหารที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะในคาเฟ่ที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะในต่างประเทศนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะทั้งง่ายทั้งอร่อยนะคะและสวยงามมากๆขนาดนี้นะคะอย่าลืมลองทำดูค่ะ And don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram or Twitter with the hashtag #RinsCookbook Thanks เรียนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เจอกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google Plus นะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรียนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ #ที่ #RinsCookbook ด้วยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video. Please give this video a thumbs up, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google+, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!